สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Achilla Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage ในเซิร์ฟ Global นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาลุย Arena ซีซั่นที่5กันต่อนะครับก็จะเป็นวันที่6แล้วนะครับวันรองสุดท้ายเนอะตอนนี้ทีมเรานะครับมีตัว4บ้าง4ดาวมาแล้วนะนั่นก็คือ Gundam นั่นเองนะครับทีมนี้แบบเลเวลอัพขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าซาคุบิกกันนะครับก็คัสตอมไปถึงคัสตอม9แล้วน่าจะทำดาเมจช่วยทีมได้เยอะโอเคที่เหลือนี่ก็ยังเป็นพลังเท่าๆเดิมนะครับเท่ากับเมื่อวานนี้อาจจะมีดีกาซี่ที่อัพเพิ่มเป็น3บ้าง3ดาวนะถึงว่าคือไม่ได้ใช้ลงนะครับส่วนมากผมจะใช้เป็นกันดั้มเขียวนะซาคุบิกกันสีม่วงนะครับยูนิคอร์นสีเหลืองนะครับตัวซ็อก SR ตัวโล่นะครับเพราะว่าตัวฟูลอาร์เมอร์ธันเดอร์โบยังไม่ได้ปั้นนะของปั้นไม่พอนะครับแล้วก็ลิกดอมกาโต้ก็ยังปั้นไม่เสร็จนะครับแล้วก็แฮมเมอร์นะครับเอสกันดั้มนะครับ1 2 3 4 5 6ตัวส่วนมากจะใช้6ตัวนี้แหละก็จะมีบางด่านที่เวลาเจอบางทีมนะครับจะเอากันดั้มลงนะส่วนซากุ2ของลุงชินช่วงหลังนี่ตกงานถาวรนะไม่มีที่ให้ลงเพราะว่าทีมคู่แข่งไม่ค่อยเอาน้ำเงินลงมาแล้วส่วนมากจะเจอทีมเขียวกับแดงเยอะนะครับเอาล่ะมาทีมแรกนะครับเราเจอกับทีมพลัง1ล้าน9แสนนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ทีมเดิมนี่แหละลุยไปเลยพลังเท่าๆกันเลยของเราก็ล้าน9เหมือนกันต่างกันแค่หลักพันทีมเขามีตัวน้ำเงินตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวแดง1เขียว1ตัวม่วง2นะมีโล่ม่วงด้วยแล้วก็ตัวดาบสีทองที่เด้งเลือดได้ใช่ไหมแต่ทำไมเอาชิโร่เอามาดาบไปขับนะชิโร่มันขับสีเขียวไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเราให้ยูนิคอร์นจัดการกับฟูนามเมอร์สีม่วงเขาแล้วก็ตัวซากุบิกันเราเก็บตัวสีทองที่ถือดาบของเขานะผมจำชื่อหุ่นสีทองตัวนี้ไม่ได้ทีเอสกันดั้มนี่ต้องเอาไปยิงซากุหนึ่งนะแต่ว่าข้างหลังนั้นมันมีไอ้นี่ว่ะยูนิคอร์นเอทีดีงั้นหลบมาก่อนดีกว่าหลบมาตั้งทับกันตรงนี้อะกันดั้มเราไปเจอเอสกันดั้มเอสกันดั้มเราไปเจอซาคุ1เขาซาคุบิกการเราเก็บตัวสีทองยูนิคอร์นเราเก็บฟูลอาร์เมอร์เขาส่วนซ็อกยืนแถวหน้าโอเคเดี๋ยวตั้งค่านี้ก่อนเปิด EX skill ก่อนแล้วก็ต้องปรับความเร็วลงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันปลื้ดแล้วจบไม่มันเลยอย่างนั้นโอ้ยิงไปฝั่งนู้นเด้งเลือดรัวๆปะทะกันแล้วโอ้สูสีเลือดลดลงสูสีเฮ้ยเฮ้ยเอสกันดั้มเราจะแตกแล้วอ่ะโอ้โดนบีมทอนฟ้าเข้าไปอีกตัวไหนโดนวะเนี่ยตัวนี้5ดาวด้วยนี่โอ้23,000เอสกันดั้มแตกไปเลยนะสวนกลับด้วยบีมแมกนัมเลเวล3ของยูนิคอร์นเรายิงไปโดนฟูลอาร์เมอร์13,000เองติดโล่กันดั้ม4บ้างแล้วต้องบีมไรเฟิลเลเวล4กันดั้มเขียวเรากันดั้มปู่ไม่มีเลยยิงซะโอ้ยังไม่ตายอีกโอ้โดนสวนด้วยบาราดอ้าวเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเขาเอากาโต้มาขับฟูลอาร์เมอร์ธันเดอร์โบกาโต้มันคนขับสีทองไม่ใช่เหรออ๋อแต่ไม่แลสายโลเหมือนกันยิงมาไม่เข้าหรอกเอ้ยบิ๊กกันเราแตกอีกหนึ่งเอาแล้วตัวพิกเกมทำมายิงหมู่นะกวาดทั้งแผงโดนไป3ตัวรวดจังหวะนี้ได้เปรียบแล้วยิงลุมยิงเข้าไปฝั่งนู้นน่าจะเหลือแค่ซาคุบิกันเรียบร้อยรู้สึกกันดั้มเราจะเดอะแบกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คดาเมจดูดิน่าจะใช่แล้วแหละก็แหมอุตส่าห์ปั้นมาถึง4บ้าง4บ้าง4ดาวมันจะไม่เป็นตัวแบกได้ยังไงเทพหยิกเทพหยิกทีมต่อไปพลัง 1,750,000 นะครับมีเขียว2น้ำเงิน2แดง2นะรู้สึกทีมนี้จะไม่มีดาวอ๋อมีดาวอยู่อันนึงก็คือเป็นซาคุ1นะครับโอ้ทีมนี้เบาหน่อยสบายสบายสบายจริงหรือเปล่าอยู่ใน S1 นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายกันทุกแมตช์
เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงดีกว่าเพราะว่าทีมเขาไม่มีสีทองเลยนะเอาเป็นกันดั้มนะครับกันดั้มตัวแจกฟรีกับคามิวลงไปพลังเราได้เปรียบนะได้เปรียบไปเกือบ 200,000 น่ะแถมฝั่งโน้นมีแค่ฟาคุ1ที่มีดาวใช่ไหมเดี๋ยวเราเอชกันดั้มกับกันดั้มนะครับไปเก็บไอตัวเดลต้าพัทก่อนแถมมานี่เก็บฟาคุทูลุงชินแล้วก็ยูนิคอร์นไปช่วยกระทืบกันดั้มนี่เอามาชนกันดั้มเขากันดั้มเขียวเราแล้วก็ฟ็อกนี่เอามารับดาเมจนะยืนขวางไว้ก่อนขวางให้แฮมมาเพราะแฮมมาเราจะต้องเป็นตัวแบบเวียงดาเมจอยู่แล้วให้แฮมมารอดไปจนถึงอันเตียนี่ล่ะฟาดเข้าไปรอบนี้เราดูกันดั้มตัวฟรีโอ้โหแป๊บเดียวจะตายเลยกันดั้มฟรีเหรอไหนว่าหลบเก่งฮามิวไหนหลอกเรานี่หว่าไหนว่านายเก่งเรื่องการหลบโอ้เลือดฝั่งนู้นจะหมดแล้วแมตช์นี้นี่แบบพลังเป็นต่อเยอะนะนี่นะกันดั้มคามิวเป็นคนจัดการซากุ1เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเช็คดาเมจนิดนึงโอ้กันดั้มเดอะแบกอีกแล้ว2 แมตช์ 2 แมตช์นี่ดาเมจเกือบแสนแหลมไปเลยกันดั้มทีมต่อไปนะพลัง1.9 ล้านอีกแล้วนะครับโหดเลยเดี๋ยวเอากันดั้มออกก่อนเอาเป็นซาคูบิกันลงมาพร้อมกับดาริวใครเคยดูอนิเมะภาคของนี่บ้างทันเดอร์โบดูแล้วรู้สึกแบบทำไมมันโหดร้ายกันขนาดนั้นวะโอเคฝั่งนู้น1,936,000พลังเยอะกว่าเรานิดหนึ่งมียูนิคอร์น5ดาวกับเพลไรเดอร์1ดาวนะครับเอ้ยทำไมแผนเขาเรียงมาอย่างเงี้ยเรียงหน้ากระดานเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเราเลยจัดไม่ถูกเลยเอาไงดีมาโอเคเราเอาแฮมม่าเราไปเก็บยูนิคอร์น5ดาวเขาก่อนเป็นดีๆนะแล้วก็ให้ซ็อกเป็นตัวรับดาเมจไปส่วนกันดั้มเราไปชนเพลไรเดอร์เขาแล้วก็ยูนิคอร์นเราเอามาชนนี่ละกันซาคุถูกเพราะว่าดาเมจมันเยอะส่วนเอสกันดั้มนี่เขียวเต็มไปหมดเลยเอาไว้ชนกับซาคุถูกเขาแล้วก็เอาไงดีเอาประมาณนี้ละกันบิ๊กกันนี่อยู่ตรงนี้แหละช่วยเก็บ NTD เพราะว่า NTD มันไม่ใช่สายหลบอยู่แล้วมันเป็นตัวดาเมจคริติคอลรีบลุมรีบจัดการมาเลยดีกว่ารอบนี้ติดตามเดอะปู่ของเราโอ้โหยิงไปนี่เพลไรเดอร์หลบได้เกือบหมดเอาโดนแล้วเว้ยตอนแรกนึกว่าไม่โดนครึ่งหลอดแล้วโอ้แต่ว่าเอสกันดั้มรู้สึกเหมือนจะมาช่วยยิงกลายเป็นไปเร่งเกตให้เพลไรเดอร์เร็วขึ้นเนี่ยไม่รู้กระสุนใครมาเพลไรเดอร์มันหลบได้แล้วเกตมันขึ้นเนี่ยโอ้ฟันใส่กันดั้มปู่เราเลือดหายไปเกินครึ่งหลอดไม่มีเนี่ยอันติบีมสมาร์ทกันโรรุก้ายิงไปแล้วโดนไนติงเกลเขาไม่ตายเหรอยูนิคอร์นเก็บใครได้ไม่รู้แล้วก็อัติต่อเลยยิงไปแล้วโดนวิกตอรี่กันดั้มนี่ล่ะทีเด็ดบีมไรเฟิลของกันดั้มปู่เขียว4บ้าง4ดาวเราอุตส่าห์ปั้นมาช่วงคูณ2นี่ไงล่ะเพลไรเดอร์เหรอแหลกไปซะเอ้ยโดนสวนมาด้วยวิกตอรี่กันดั้มเอ้ยทำไมมีอัลโรขับวิกตอรี่วะยิงโดนยูนิคอร์นเราไม่เป็นไรหมื่นเดียวมันหลบเก่งมันหลบเก่งนี่หลบเก่งเป็นยังไงล่ะแมตช์นี้กันดั้มปู่เราจะแมตช์ออฟเดอะแมตช์อีกไหม MVP อีกไหมเป็นเอสกันดั้มนะที่ทำดาเมจได้ดีสุดนะครับ 84,000 กันดั้มปู่เราทำดาเมจไม่ได้เลย
แบบนี้น่าจะเป็นพอไปสู้กับไอ้นี่ไงเปลไรเดอร์ยิงมันไม่ค่อยโดนมาหลบได้โอ้โหทีมต่อไปหนักพลัง1,900,000อีกแล้วนะทำไมวันนี้เจอแต่แบบโหดๆมาสูสีลุยเลยฝั่งนู้นมีสีน้ำเงินแต่ไม่ใช่เป็นตัวดาเมจนะเป็นตัวดาบทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็สีแดงเขาเป็นแฮมม่าโอเคเดี๋ยวเราแฮมม่าเก็บยูนิคอร์นเขาก่อนแล้วก็ไอ้กาโต้5ดาวนี่ต้องเอาตัวซากุบิกันไปยิงอัมโร่นี่จัดการไอ้ตัวข้างคาวนี่หุ่นไอนะนี่หว่าตัวนี้แล้วก็เอาซ็อกมารับดาเมจตรงนู้นเอสกันดัมต้องยืนเฉียงสุดนี่เลยอ่ะไม่งั้นยิงแฮมม่าไม่ได้ต้องตัดเข้าไปไม่งั้นถ้าเกิดบุกตรงๆมาจาไปติดนะแผนมันดูกระจายไงก็ไม่รู้ว่าเสียวเอสกันดัมจะโดนรวบอ่ะเอาแต่ต้องเสี่ยงกันแล้วหวังว่าเราจะเก็บแฮมม่าได้ก่อนที่จะตายนะเอสกันดัมสู้เขานะเอสกันดัมบินตัดหลังไปแล้วยิงไม่มีตัวอะไรมาแวบๆข้างหน้าเอากระสุนไปโดนหัวเอ้ยอันติเลยเหรออ๋อมันเป็น5ดาว5ดาว5บ้างนะลิกดอมไปยิงมานี่ติดซ็อกเหมือนกันนี่ก็สายโล่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นโล่ SR ก็มีโล่เฟ้ยบีมไรเฟิลไม่มีล่ะ 16,000 เอ้าเจอบีมทอนฟ้าเอ้าเอ็นจิ้วนี่ก็เลเวล5เนี่ยยูนิคอร์น NTD 5บ้าง5ดาวอีกแล้วโอ้หวดมาเอ็กซ์กันดัมเราแตกเลยไอ้พวก5บ้าง5ดาวนี่โหดจริงเอ้า3บ้าง4บ้างสู้เขายูนิคอร์นยูนิคอร์นยิงลิกโดมซะโอ้โหลด13,000เองทีเขายิงรถจะ 20,000-30,000เรียบร้อยนะครับแมตช์นี้ใครจะได้โอ้เป็นอัมโร่อีกแล้วโอ้กันดั้มลงไป4แมตช์แมนออฟเดอะแมตช์นะ3แมตช์น่ะสมแล้วที่4บ้างโอ้เดี๋ยวก่อนนะซากคู่1บิ๊กกันดาเมจ 80,000 เลยเหรอโหคุ้มที่อัปเกรดมาทีมต่อไปพลังล้าน7นะแต่ว่าที่น่ากลัวคือเอสกันดัม3ดาวนะครับแถมมีเพลไรเดอร์ด้วยข้างหน้าก็จัดการยากข้างหลังก็ต้องรีบฆ่าไม่งั้นดาเมจมันแรงนะเอสกันดัมเนี่ยโอเคทีนี้แหละเขียวเพียบเลยจะเอาน้ำเงินลงมาก็อะไรอยู่เอาเขียวลงมาก็ทำอะไรไม่ได้เอาม่วงนี่แหละเผื่อได้ยิงหลังเขาแต่ว่าน่าจะยากแล้วอันนี้น่าจะได้ยิงข้างหน้าแทนตั้งไลน์กันก่อนซ็อกยืนการ์ดเอาแฮมเมอร์แอบหลังหรือเอาแฮมเมอร์ไปชนเลยบนนั้นเพลไรเดอร์นะไม่ดีเก็บมาก่อนดีกว่าค่อยๆเก็บจากริมเข้าไปดีกว่าค่อยๆเจาะเข้าไปอย่างนี้น่าจะดีกว่าถ้าไปชนตรงๆเราอาจจะเสียเปรียบนะมันอาจจะโดนลุมตัวเดียว 3-1 ไงสถานการณ์แบบนั้นไม่ดีโอ้โหซาคูบิการยิงแต่ไกลเลยได้มา1แล้วอามูโร่เองก็เก็บได้อีก1ฝั่งนู้นตายไป2แล้วนะโอตัวว่าเทลไรเดอร์ฝั่งนู้นนะครับที่ขับโดยอามูโร่อีกสวนมาด้วยอันติหาเดสเหรอบุกมาแล้วบีมไรเฟิลโอ้โหโดนเต็มบีมแมกนัมสวนไปเรียบร้อยเดียงไปซะทริปเปิลช็อตบีมแคนนอนเหวี่ยงไปตายไปดิบอกแล้วอย่าให้แฮมม่าเราได้อติ
เวียงทั้งหมู่มีเหลือเยอะยิ่งโดนเยอะโอ้โดน NTD มันฟาดมาไม่สะเทือนนี่เนี่ยสวนกลับแตกไปซะโอ้โหแฮมม่า MVP เฉยทำได้ไป63รอบนี้อามูโร่เราตายนะอิสกันดัมก็ตายเร็วนะครับแมตช์สุดท้ายแล้วเจออันดับ240แต่ว่าพลังอย่างเยอะเลยนะ 1,980,000 นะเกือบ2ล้านนะครับมีเปลไรเดอร์3ดาวมีนาติเกล5ดาวมีตัวโล่ด้วยฟูลอาร์เมอร์ธันเดอร์โบนะแล้วก็มีเอสกันดัมมีซากุ1นะครับแล้วก็ซากุบิกันสีม่วงโหแถวหลังก็ดุแถวกลางแถวหน้าดิจะบางหน่อยนึงเพราะว่าเป็นฟูลอาร์เมอร์ตัวเดียวนะอีกตัวอย่านับเป็นตัวแถวหน้าเลยนาติเกลมันไม่โหดขนาดนั้นโอเคจัดแผนลุยแบบนี้แหละเอ็กซ์กระน้ำต้องยิงตรงนั้นด้านขวาแล้วล่ะถ้าไปทางซ้ายก็ติดคูนาเมอร์ใช่ไหมอย่างนี้ดีกว่ากันดั้มเราออกขวาสุดไปเข้าหลังเก็บเอ็กซ์กระน้ำเขาโอเคนี้น่าจะโอเคแล้วไปทีมสุดท้ายนี่พลังเยอะสุดเลยมั้งตามไปดูกันดั้มดีกว่าว่าจะเจาะตัดหลังนี่ไงตัดหลังเข้าไปแล้วเจอเอ็ดกันดั้มยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกนัดนึงเรียบร้อยเอ็ดกันดั้มเขาจบไปแล้วเปิดหลังโล่งไงมันบินตัดเข้ามาได้เฟลไรเดอร์เขาได้อันติด้วยติดซ็อกนะบีแมกนัมเลเวล3ยิงมาแล้วเรายิงไปสิเก็บไปได้อีก1รอบสุดท้ายนี่พลังเยอะแต่ว่าดูง่ายกว่าทีมก่อนหน้านี้นะนี่ส่วนก็ไปได้บีมไรเฟิลเลเวล4บีมไรเฟิลของปูปีแล้วบีมไรเฟิลปูลด13เองทางนั้นต้องทริปเปิลช็อตฟาดไปแฮมม่าโดนไป2ตัวฝั่งนู้นหมดแล้วนี่โอ้โหซอฟได้อัติเนี่ยนะอัติเด้งเลือดกว่าจะได้อัติ6แมตช์ได้อัติ1ทีที่เหลือนี่คือโดนยิงอย่างเดียวโตถ้าเป็นฟูลอาร์เมอร์อันเดอร์โบนะมีอันติสวนมาแล้วโอ้ยังอุตส่าห์ได้อันติอีกเหรอเฮลไรเดอร์หาเดทมาอีกรอบนึงโดนกันดั้มเราอ่ะดิโอ้โดนซ็อกนะอ่ะเรียบร้อยนะครับซ็อกก็ยังไม่ตายด้วยมั้งดูซิว่า MVP จะเป็นตัวไหนกันดั้มกับอามูโร่หรือเปล่าเทพหยิกเทพหยิกโอ้เป็นเอสกันดั้มอ่ะรู้สึกว่ารอบนี้นี่เอสกันดั้ม MVP 2รอบนะกันดั้มได้3แล้วก็แฮมม่า1ครั้งเนาะเอาล่ะเราก็ผ่าน6แมตช์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด6วินรวดนะครับผมก็เท่าที่ดูเจอแต่ทีมพลังเยอะทั้งนั้นเลยนะตอนนี้พลังพอๆกันหมดเลยนะครับ6แมตช์เดี๋ยวเริ่มจากวันที่18ใช่ไหมเนี่ยแมตช์แรกเจอล้าน9นะครับแล้วก็มาล้าน7นะล้าน7 50,000 นะครับแล้วก็ล้าน9แล้วก็ล้าน9แล้วก็ล้าน 780,000 แล้วก็สุดท้ายล้าน 980,000 นะครับอันนี้ก็จะเป็น6ทีมที่เราบุกไปตีเค้านะส่วนทีมป้องกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเป็นทีมเดียวกันเลยคนนี้นะเจอเราเป็นทีมสุดท้ายทั้งนั้นเลยทั้งตอนที่เราบุกไปหรือว่าตอนที่เขาบุกมานะครับทีมป้องกันเรารู้สึกวันนี้จะมีคนมาตีแค่3นะน่าจะยังมีคนตีอีกนะเรื่อยๆนะครับก็ทีมแรกมาตีล้าน8นะครับเขาก็เอาเราไม่ลงทีม2ล้านก็ยังเอาเราไม่ลงฮะ
โอ้ไม่น่าเชื่อนี่บอกแล้วว่ากันดั้มเดอะแบกตอนนี้4บ้าง4ดาวทีนี้ล่ะโอ้กันดั้มก็โอเคอยู่นะ 80,000 ดาเมจนี่ล่ะโอ้นี่กันดั้ม 82,000 นะเอสกันดั้มนี่ไปอย่างไวแต่กันดั้มเรานี่ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ